สวัสดีค่ะ Hello everyone สวัสดีนะคะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล3นะคะเด็กๆอยู่บ้านนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยนะคะแล้วก็เข้านอนแต่หัวค่ำนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่ดื้อไม่ซนเป็นเด็กดีนะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะคุณครูจอยมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าธรรมชาติคืออะไรอยากรู้ไหมเอ่ยถ้าอยากรู้แล้วมาตั้งใจฟังนะคะที่คุณครูจอยเอาภาพนี้มาคือภาพอะไรลูกภาพต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็มีแม่น้ำมีทะเลสาบนะคะอันนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆรูปน้ำตกนะคะเด็กๆเคยไปเที่ยวน้ำตกไหมเอ่ยน้ำตกจะเป็นน้ำที่เย็นมากเลยแล้วก็สามารถลงเล่นได้ด้วยนะคะอันนี้คือรูปอะไรคะลูกรูปภูเขามีสีเขียวสวยงามมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นธรรมชาตินะคะรวมถึงทะเลด้วยมีเด็กๆอนุบาล3คนไหนชอบไปเล่นน้ำทะเลบ้างคะคุณครูจอยก็ชอบไปเล่นน้ำทะเลนะคะน้ำทะเลท้องฟ้าภูเขาน้ำตกนะคะล้วนแต่เป็นธรรมชาตินะคะเด็กก่อนที่เราจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันวันนี้คุณครูจอยจะมาสอนเด็กๆวาดรูปด้วยให้เด็กๆเตรียมกระดาษขึ้นมาค่ะเป็นกระดาษ A4 ที่ไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะที่ยังมีพื้นที่พอวางให้เราวาดนะคะแล้วก็หยิบดินสอขึ้นมาค่ะวาดตามคุณครูนะลูกรูปที่1นะคะวาดแบบนี้นะคะตามหมายเลขเลยนะลูกเด็กๆวาดเป็นวงกลมนะคะวาดวงกลมวงใหญ่ๆเลยต่อมาค่ะขั้นตอนที่2วาดวงกลมวงเล็กอยู่ข้างบนวงกลมวงใหญ่นะคะแล้วก็รูปที่3นะคะขั้นตอนที่3วาดแบบนี้นะคะเขามีลักษณะเหมือนอะไรนะเด็กๆทายถูกหรือยังเอ่ยอันนี้เป็นส่วนหูนะคะเด็กๆวาดทั้งสองข้างเลยใครทายถูกแล้วบ้างคะเป็นตัวอะไรคะอยู่ในป่าค่ะคุณครูจอยใบให้อยู่ในป่าแล้วก็ตัวใหญ่มากตัวอะไรนะมาดูค่ะขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่อันนี้เป็นขั้นตอนที่4นะลูกคุณครูจอยเขียนผิดขั้นตอนที่4เด็กๆวาดเท้านะคะแล้วก็วาดงาแบบนี้คิดนะคะขั้นตอนที่5ค่ะเด็กๆเติมตานะคะเติมตาด้วยแล้วก็เติมงวงด้วยตัวอะไรคะลูกช้างนั่นเองถูกต้องแล้วก็เติมเล็บให้เขาด้วยนะคะเล็บเท้านะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามตัวนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆช้างนั่นเองช้างภาษาอังกฤษก็คือ elephant นะคะมาอีกหนึ่งรูปค่ะอันนี้รูปโรมานะคะไม่ยากนะคะโรมาวาดไม่ยากเลยทำตามขั้นตอนเลยนะลูกรูปที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3และขั้นตอนที่4นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันเรามาท่องศัพท์กันก่อนนะคะเด็กๆหยิบสมุดศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะคะเราท่องถึงหน้าที่15แล้วนะลูกคำศัพท์คำแรกเลยตัวอะไรคะรัดหนูนั่นเองสะกดตามเลยลูกRAT แปลว่าหนูตัวต่อมาค่ะน่ารักเชียวตัวอะไรคะลูกกระต่ายนะคะกระต่ายภาษาอังกฤษก็คือ rabbit สะกดตามนะคะ RABBIT rabbit แปลว่ากระต่ายรูปอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์นั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ sun SUNสั้นแปลว่าดวงอาทิตย์วันนี้เรามาเรียนคำศัพท์พื้นฐานกันนะคะเด็กๆพร้อมเรียนหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมเรียนแล้ว
ช่วยคุณครูจอยสะกดคำศัพท์ด้วยนะคะคำแรกเลยค่ะเด็กรูปอะไรคะเด็กเคยนั่งไหมเอ่ยเคยนั่งใช่ไหมคะคือรูปรถแท็กซี่นั่นเองคำว่ารถแท็กซี่ภาษาอังกฤษก็คือ cab สะกดตามนะคะ c a b cab แปลว่ารถแท็กซี่คำศัพท์คำต่อมาค่ะตัวอะไรคะลูกเด็กๆเห็นไหมคะเขาบินได้ด้วยตัวอะไรคะอาศัยอยู่ในถ้ำนะคะแล้วก็ออกหากินเวลากลางคืนนะคะก็คือค้างคาวนั่นเองค้างคาวภาษาอังกฤษก็คือ bat สะกดตามคุณครูนะลูก b a t bat แปลว่าค้างคาวคำศัพท์คำต่อมาค่ะเอาไว้ทาขนมปังนะคะคืออะไรคะเด็กคำนี้เราเรียนหลายรอบมากเลยคำว่าแจมหรือว่าแยมนะคะสะกดตามเลยนะคะ J A M แจมแปลว่าแยมนะคะแยมก็จะมีหลายรสชาติเลยมีรสสตรอเบอรี่นะคะบลูเบอรี่รสส้มนะคะรสองุ่นนะคะเอาไว้ทาขนมปังรับประทานนะคะมาถึงคำศัพท์คำต่อมาค่ะคืออะไรคะเด็กๆคือหมวกแก๊ปนั่นเองหมวกแก๊ปภาษาอังกฤษเขียนยังไงนะมีใครจำได้บ้างคะเก่งมากๆเลยหมวกแก๊ปก็คือ C A P cap แปลว่าหมวกแก๊ปนะคะงานแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆหยิบใบงานของวันพุธที่22ธันวาคมขึ้นมานะคะลูกวันนี้คุณครูจอยจะให้เด็กๆเรียงตัวอักษรให้ถูกต้องคุณครูจอยมีรูปภาพมาให้เด็กนะคะมีรูปแท็กซี่รูปค้างคาวรูปกระป๋องรูปกระเป๋ารูปหมวกแก๊ปและรูปแยมผลไม้นะลูกแล้วก็มีตัวอักษรนะคะที่เรียงผิดมาให้เด็กๆเรียงใหม่ค่ะอย่างเช่นข้อแรกนะคะคำว่าแคปรถแท็กซี่สะกดยังไงคะใช่แล้วเก่งมากๆเลย C A B cap แปลว่ารถแท็กซี่นะคะเด็กๆก็นำมาเขียนให้ถูกต้องนะคะข้อที่2ค่ะ bat ค้างคาวสะกดยังไงคะลูกถูกต้องค่ะB A T bat แปลว่าขังข่าวนั่นเองและเหลืออีก4ข้อนะคะเด็กๆทำด้วยตนเองนะคะเรียงใหม่ให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะคำศัพท์ไม่ยากเท่าไหร่นะคะเป็นการทบทวนบทเรียนนะคะเด็กๆแล้วก็มาฝึกฝนนะคะวิชาของคุณครูการและของคุณครูเหน่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย